ื่นถึงขนาดต้องทำร้ายพนักงานขนาดเนี้ยมันเกินไปละเพราะว่าใครก็ว่าคนที่แกล้งฉันมาตลอดเพราะไม่อยากให้ฉันเป็นประธานไงขอบอกเลยนะว่าเรื่องแค่นี้หยุดฉันไม่ได้หรอกแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยช่างต้องทำงานตามคิวในเมื่อออกแบบช้าก็ต้องรอก็ตอนที่บรีฟเนี่ยแม่เห็นกำหนดวันส่งเลยแต่ถ้าเธอมีสามัญสำนึกก็ต้องเผื่อเวลาทำแซมเพิลด้วยไม่ใช่อยู่ๆมาแซงคิวคนอื่นแต่เธอเล่นส่งชุดแซมเพิลทีเดียว3ชุดแบบเนี้ยมันจงใจแกล้งกันชัดๆเลยอ่ะเรามีตัวเลือกให้ลูกค้าหลากหลายแบบนี้ทุกครั้งถ้าเธอกลัวทำไม่ทันน่ะทำไมเธอไม่ส่งแบบให้มันเร็วๆล่ะผลงานของฉันทุกชิ้นเนี่ยไม่ได้ทำลวกๆมันจะต้องเนี๊ยบแล้วก็เป๊ะดีไซเนอร์ที่นี่ทุกคนไม่มีใครทำงานแบบลวกๆทุกคนเป็นมืออาชีพออกแบบทั้งเก่งแล้วก็เร็วไม่ใช่มือสมัครเล่นชุดเดียวคิดอยู่2วัน2วันยังไงฉันมีเวลาทำแค่ตอนกลางวันนี่บิวตี้เรื่องส่วนตัวเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้หรอกนะก็เอางี้ถ้าอยากให้แบบเสร็จเร็วก็ลองจ้างช่างให้ทำโอทีพิเศษให้หลังเลิกงานฉันทำงานกลางคืนไม่ได้ทำงานไม่เสร็จยังห่วงเที่ยวเห็นกับตัวเน่ไม่รู้เรื่องของฉันนี่อย่ามาพูดดีกว่าเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกถ้าอยู่ดูงานไม่ได้ก็ต้องรอวันพรุ่งนี้ไม่ฉันจะต้องทำวันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทำตามระเบียบเราจะไม่รับพิจารณาแบบของคุณขออนุญาตค่ะช่างทำแซมเปิลมีปัญหาใหญ่แล้วค่ะมีอะไรปีช่างมีอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่รู้เป็นอะไรกันค่ะคุณแพทเรียกรถพยาบาลหรือยังโอ้ยเรียกแล้วค่ะจะให้นิมนต์พระมาสวดเลยดีไหมคะฉันว่าเรียกตำรวจเลยดีกว่าทำไมอะคิดจะแกล้งคนอื่นถึงขนาดต้องทำร้ายพนักงานขนาดเนี้ยมันเกินไปละเพราะว่าใครก็ว่าคนที่แกล้งฉันมาตลอดเพราะไม่อยากให้ฉันเป็นประธานไงขอบอกเลยนะว่าเรื่องแค่นี้หยุดฉันไม่ได้หรอกแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยอย่ามาว่าฉันนะบิวตี้ฉันไม่ได้เป็นคนทำซะหน่อยก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องมาแก้ตัวหยุดทั้งสองคนเลยมีอะไรไปคุยที่ห้องผมพี่ทีคะแพทไม่ได้เป็นคนทำนะคะหาหลักฐานมาสิอย่าพูดแต่ปากคุณไปรอที่ห้องผมเดี๋ยวผมดูแลคนป่วยตรงนี้เสร็จแล้วผมจะตามไปดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ดีและทำให้ฉัน